สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในนัดที่2นะครับในกลุ่ม B นั่นเองนะครับพ่อฮะต้องบอกว่า Group of Death สำหรับกลุ่มนี้นะใช่ครับนัดนี้สเปนเจออิตาลีมันน่าวิเคราะห์จริงๆแล้วก็น่าดูครับแล้วก็ว่าผู้เล่นใน2ทีมมัน2สไตล์อ่ะครับแล้ววิธีการแตกต่างกันมากเหลือเกินสเปนนี่ของเป็นทีมยุคใหม่ก็ว่าได้ครับครับคนกับความการโจมตีด้วยความรวดเร็วมันมีมากขึ้นในส่วนของอิตาลีก็ต้องยอมรับว่าความเป็นชิ้นเป็นอันของอิตาลีเนี่ยผมดูแล้วยังน้อยนะดียังมีคนคุมจังหวะเพราะฉะนั้นฟันธงครับพ่อฮะสเปนอิตาลีใครชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในนัดที่2นะครับในกลุ่ม B นั่นเองนะครับพ่อฮะต้องบอกว่า Group of Death สำหรับกลุ่มนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสเปนอิตาลีอาร์เบเนียโครเอเชียนะครับเราก็ได้เห็นฟอร์มกันไปแล้วในนัดแรกนะครับอ่ะเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลงสนามในนัดแรกเนี่ยนะครับพ่อฮะก็เป็นกรุ๊ปออฟเดนนะพ่อฮะสเปนอิตาลีอาร์เบเนียนะฮะแล้วก็โครเอเชียเนี่ยนะครับแต่ว่าทีมที่มี3แต้มก็จะเป็นสเปนนะครับยังไม่เสียประตูด้วยนะครับ3ลูกอิตาลีนะครับหืดขึ้นคอนิดนึงนะครับมี3แต้มเหมือนกันนะฮะพ่อฮะครับคือถ้าดูตรงนี้แล้วนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันก็สามารถพลิกได้หมดนะพ่อฮะคือคำว่าพลิกได้นี่ก็โอเคแต่พอนัดนี้สเปนเจออิตาลีมันน่าวิเคราะห์จริงๆแล้วก็น่าดูครับแล้วก็ว่าผู้เล่นใน2ทีมมัน2สไตล์อ่ะครับนะครับวิธีการแตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะสเปนนี่ของเป็นทีมยุคใหม่ก็ว่าได้ครับนะครับคนกับความการโจมตีด้วยความรวดเร็วมันมีมากขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งจะสร้างจังหวะก็ตามแต่พอได้สุดท้ายแล้วเล่นเร็วมากเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับนี่ดูภาพกว้างก่อนนะในส่วนของอิตาลีก็ต้องยอมรับว่าความเป็นชิ้นเป็นอันของอิตาลีเนี่ยผมดูแล้วยังน้อยนะดียังมีคนคุมจังหวะที่เป็นจอร์จินโญที่คุมจังหวะตรงกลางได้ครับแต่ความเป็นชิ้นเป็นอันของเกมเนี่ยผมดูแล้วอิตาลีเหมือนกับยังไม่ลงตัวของทีมในทุกๆครั้งที่มีทัวร์นาเมนต์แบบนี้นัดแรกเป็นแบบนี้ตลอดแล้วนี่พอมานัดที่2เนี่ยเป็นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับครับอ่ะดูทางฝั่งของสเปนกันก่อนเลยดีกว่านะพ่อฮะนัดแรกครับสเปนเล่นกับโครเอเชียตอนแรกคิดว่าจะแบบโอ้โหมาแบบเหนียวกันทั้งคู่โอ้โหแต่ไม่ฮะเกมสนุกมากเลยพ่อฮะเกมสนุกแล้วก็สเปนเปลี่ยนไปนะครับครับที่บอกว่าสเปนเคาะบอลช้าค่อยๆเคลื่อนนะฮะต่อแล้วก็ต่ออันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับครับพอจังหวะต่อบอลจริงนะฮะแต่พอจังหวะถ้ามีช่องปั๊บเขาเล่นได้เสียเลยแทงทางลึกทันทีครับนะทางลึกไม่ได้ปั๊บเนี่ยกลับไปม้วนแล้วก็มาเล่นทางกว้างใหม่แล้วก็ให้ผู้เล่นทางด้านริมเส้นลากเข้าสู่การโจมตีซึ่งสเปนก็มีหลากหลายรูปแบบเกมและผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเกมได้จริงๆครับนะครับผมชอบแดนกลางกับหน้าเขามากๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูดี้ซึ่งคุมจังหวะอยู่แล้วนะครับเบรดี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยไอ้หนูคนนี้ก็ยิ่งเล่นยิ่งเห็นเด่นชัดว่ามีเวลาไม่มีบอลเนี่ยเขาจะเป็นประโยชน์ต่อทีมมากถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้ตามเขาเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเขาไม่เจอบอลแต่นะไม่เจอบอลแต่เขาดึงคู่ต่อสู้สามารถดึงคู่ต่อสู้แต่ถ้าว่างเมื่อไหร่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ตลอดเวลาครับนะไม่ว่าแต่ยาเมานี่ก็ต้องยอมรับเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีเซนส์ฟุตบอลสูงจริงๆครับนะทักษะค่อนข้างดีไปกับบอลดีมีทามมิ่งเขาเรียกว่าทามมิ่งในการเล่นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็โมราต้าแดนหน้านี่ก็มีมันคือการโจมตีทางลึกความคมก็ยังเฉียบคมอยู่เสมอหลุดไปลูกนั้นก็ยิงแบบโอ้โหตอนแรกแอบคิดเหมือนกันนะพ่อฮะลูกแรกไม่เข้านะนะโมเนี่ยต้องหลายๆครั้งหน่อยเอาเข้าเฉยก็รวมทั้งวิลเลียมด้วยนะครับที่โมราต้ายิงแล้ววิลเลียมก็สามสุนเกมลุกได้ค่อนข้างดีทีเดียวทางด้านซ้ายมีความแข็งแกร่งมีความเร็วมากนะครับคือเหมือนกับว่าสเปนใช้อาวุธทางริมเส้นเนี่ยความรวดเร็วจังหวะซ้ายขวาเป็นเด็กกันนะฮะใช่ฮะต้องยอมรับว่าความสดนะพ่อฮะซ้ายขวานี่ใช้ซ้ายนี่ใช้ความแข็งแกร่งความถึกความเขาเรียกว่าความลุยอ่ะ21ปีนะฮะแต่ขวาเนี่ยใช้ทักษะใช้วิธีการนะฮะความอ่อนช้อยมันแตกต่างกันมากนะครับคือ2คนนี้รวมกันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโมดิตเนี่ยเกือบเอาโมดิตไม่ลงนะเพราะว่าคืออายุนะไม่ใช่อะไรนะครับ21กับ16รวมกันเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าทั้ง2คนนี้โชว์ศักยภาพได้เห็นจริงแล้วริมเส้นนี่คาบาคาวทางขวานี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แหมไม่ต้องถามเลยพี่ใหญ่อยู่แล้วแต่ผมชอบพูคูเรย่าเล่นนะแหมจากเชลซีมาตรงนี้นี่มันคนละคนคนละคนมันเล่นดีจริงคนละคนขึ้นลงดึงแหม
ผ่านโอ้ยซัพพอร์ตมันดูแล้วมันเพลินตานะครับครับแต่คนที่จะต้องพูดถึงคือฟาเบียนลุยส์พ่อคนแอสซิสต์คนฟาเบียนลุยส์นี่ก็มีความฉลาดนะฮะแล้วก็คือในกรอบ18ล้านนี่นิ่งจริงๆนะล็อกขวาล็อกซ้ายแล้วยิงซ้ายอ่ะครับนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นทุกคนที่มีความนิ่งในกรอบพอสมควรครับย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงโอ้โหนะครับส่วนแนวรับไม่ค่อยได้โดนทดสอบอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้ทดสอบต้องรอขณะเจอกับโคเอเชียนะก็ปิดเขาได้หมดเหมือนกันนะครับนาโชนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ผู้รักษาประตูนิซิมอนก็ถือว่าแหมมันเป็นอะไรที่มีผู้รักษาประตูดีๆสองสามคนอยู่ในทีมมันอุ่นใจจริงนะครับของสเปนเนี่ยนะครับนะฮะก็อันนี้คือวิธีการที่สเปนจะเล่นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวสำรองก็ยังมีแต่ตัวสำรองจะเป็นยุคที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยเฉียบคมนะฮะแต่ก็จะลงมาทดแทนอย่างโอโมโอยาซาบาลเฟลตอเรสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปนะสำหรับทีมชาติสเปนแต่ว่ามีอาวุธหลากหลายมากเลยหลากหลายหลากหลายหลากหลายนะฮะนี่ยังแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนไซติในการลงเจอกับโครเอเชียเนี่ยโอกาสยิงน้อยกว่าด้วยนะครับไซติค่อนข้างเป็นรองกว่าทุกอย่างแต่ว่ายิงไป3ความคมครับความคมความเฉียบคมในเกมนี้นะครับขณะที่ทางด้านของทีมชาติอิตาลีนะครับทีมชาติอิตาลีครับพ่อฮะอาจจะเตะกันดึกหน่อยในเกมแรกเนี่ยนะครับเจอกับแอลเบเนียนะครับก็ดูครึ่งแรกปุ๊บครึ่งหลังนอนนะคือทีมชาติอิตาลีเนี่ยที่เล่นเนี่ย11คนผมชอบ2คนใครครับพ่อฮะจอร์จิโญ่กับเบเรล่าโอ้ก็เป็นปีเป็นคุยครับเล่นคือคอนโทรลทั้งหมดฟุตบอลอิตาลีในเกมวันที่ผ่านมานะครับในเกมนัดแรกในคอนโทรลทั้งหมดผมว่าในนัดต่อๆไปด้วยนะฮะสองคนนี้เท่านั้นจริงๆครับคือทั้งจอร์นิโญ่เบเรล่าเนี่ยเป็นการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วเสียบอลยากเล่นเข้าใจตัวเองง่ายนะคือมีความเข้าใจซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจอร์นิโญ่ก็จะยืนคอยซัพพอร์ตเบเรล่าเบเรล่าก็จะยืนคอยซัพพอร์ตจอร์นิโญ่แล้วเสียบอลยากจริงๆครับแล้วโดยเฉพาะเบเรล่านี่จ่ายบอลเฉียบคมจริงๆครับจอร์นิโญ่อาจจะได้บอลสั้นนะฮะจ่ายสั้นแต่เบเรล่านี่ทั้งสั้นทั้งยาวทั้งทะลุทะลวงผมเห็นคู่นี้เล่นแล้วแหมรู้สึกมิติของอิตาลีก็มีแค่2คนเนี้ยต้องยอมรับว่ามันทำให้การลิงก์การขับเคลื่อนมันโอเคเพียงแต่คนอื่นเวลาเขาสนับสนุนเกมรุกไปแล้วในเรื่องของเกมรุกมันตอบโจทย์ไม่ได้มันใช้โอกาสมันเปลืองพอสมควรทีเดียวเปลืองขนาดที่ว่ายิง17ครั้งนะครับออนทาร์เก็ตแค่5ครั้งนะครับการสนับสนุนเกมรุกถามว่าดีไม่ดีมากจอร์นิโญ่กับเบเรล่านะครับแต่คนที่ไปเล่น4ตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายคำถามทั้งนั้นเลยว่าไปเปลี่ยนแปลงเกมไม่ได้นะครับจังหวะวิธีการนี้บางทีมันไปในลายที่แบบแหมมันต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับตันๆพอสมควรนะผมว่าอิตาลีน่าที่จะต้องมาดูทางแดนหน้านะฮะว่ามันวิธีการโจมตีเป็นยังไงครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่เลยนะพ่อฮะที่ดูมาเนี่ยมีอยู่แค่3คนผู้เล่นที่เรียกมาที่ไม่ได้เล่นอยู่ในอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นขาบอลอิตาลีน่าจะรู้จักแล้วก็เห็นมากกว่าส่วนมากก็จะมาจากอินเตอร์ครับนะฮะมีอินเตอร์มีโรม่านะครับยูเวนตุสนะครับคือก็จะเป็นสายบอลอิตาลีเพียวๆปกติแล้วจริงๆถ้าเราดูทีมชาติอิตาลีพ่อมันต้องมาจากอังกฤษเยอรมันแต่ตอนนี้มันไม่ไปต่างแดนน้อยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจะไปต่างประเทศน้อยก็เลยไม่เรียกมาแต่แดนหลังผมชอบนะครับชอบผมยาวเบอร์5ชื่ออะไรนะครับคาราฟอริล่าหรืออะไรเนี่ยครับเนี่ยฮะคาราฟิโอลี่ฟิโอลี่ใช่ไหมใช่คนนี้เล่นแหมผมชอบการเคลื่อนไหวของเขาเขาเล่นพอเคลื่อนไหวครับมันเป็นมิติที่คล้ายๆกับนาธานอาเก้นะเล่นทั้งลุกรับจังหวะคือซัพพอร์ตมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันเนียนตาจริงๆครับแต่ว่าบาสโตนี่นี่ยังเชื่อถือได้นะบาสโตนี่ก็เป็นแกนหลักอยู่แล้วมานานอยู่แล้วนะเป็นแกนเป็นแกนหลักเพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นพอเข้ามาคู่แล้วมันทำให้ดูเหมือนมันมีมิติในเกมรับค่อนข้างดีนะครับนะครับอ่ะแต่ว่าเกมที่จะต้องเจอนะครับกับทีมชาติสเปนพ่อเพราะว่าคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์มันจะเล่นกันยังไงฮะสเปนเจอกับอิตาลีมันน่าจะคือสเปนของอิตาลีเนี่ยเขาเล่นช้าบอลช้าลงเอาความแน่นอนครับนะฮะแล้วก็รอเวลาได้นะครับรอเพราะเกมอิตาลีเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าใช้ความเหนียวแน่นในการเล่นแต่ของอิตาของสเปนนี่ไม่มีฮะลุกสไตล์สเปนนี่ลุกเลยแล้วก็ใช้ปีกในการโจมตีความเร็วทั้งนั้นความเร็วของปีกซ้ายขวามันจะสร้างความหนักใจให้กับอิตาลีแบ็คซ้ายขวาเหมือนกันซึ่งก็มีกลุ่มเปราะบางเหมือนกันเพราะเจอความเร็วก็เป็นปัญหาเรื่องของเทคนิคเหมือนกันทั้งนี้มันน่าสนใจส่วนโมโรต้าเนี่ยผมว่าด้านในเนี่ยนะผมว่าผู้เล่นเซ็นเตอร์แบ็คในส่วนของอิตาลีน่าจะเอาอยู่แต่ผมกลัวด้านข้างอิตาลีจะเอาปีกของในส่วนของสเปนไม่อยู่แต่ในทางตรงข้ามผู้เล่นในแดนลึกนะในส่วนของอิตาลีเนี่ยที่จะไปเจอกับสเปนเนี่ยผมดูมิติวันที่เล่นเปิดสนามเนี่ยดูยังไม่มีอะไรมากแต่กลายเป็นแดนกลางดีทั้งนั้นแดนกลางก็ต้องมาชนแดนกลางกับพวกโรดี้เปดี้ทีนี้มันก็ต้องมาสู้กันว่า
แดนกลางระหว่างเบเรล่ากับจอร์นิโญ่กับเจอกับเปรดี้โรดี้มันใครจะเหนือกว่ากันครับเอาจริงนะครับฟังจากพ่อแต่ยังมีอีกข้อหนึ่งที่แตงสงสัยว่ากองหลังความเป็นอิตาลีอ่ะพ่อมันจะมีความเดอร์ตี้นิดๆ ด้วยพ่อแต่คราวนัดแรกยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่คราวนี้นัด2อาจจะมีความหนักขึ้นก็ได้เพราะมันเจอเด็กจัดนะพ่อเจอเกมที่เจอเด็กจัดบางทีเจอเด็กหลอกก็จะตายเหมือนกันมันก็มองได้2มุมคิดไปไล่เตะนี่เดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วมันเด็กมันหลอกมันดอกสะดือปิ้นนะก็ต้องมาดูนะก็ต้องดูว่าไอ้เจ้าวิลเลียมกับไอ้ยามาลเนี่ยนะฮะมันจะไปหลอกล่อกองหลังที่อิตาลีที่ว่าเคยว่ากันว่าเป็นกองหลังที่เหนียวมากๆได้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นฟันธงครับพ่อฮะสเปนอิตาลีใครชนะครับมันผมกลัวจะเป็นเกมที่แบบอิตาลีเน้นรับอะรับรอเวลารับพันนี้รับเยอะๆรับไปเรื่อยเนี่ยมันก็พร้อมโดนมีเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันแต่ต้องมาปรับจังหวะในการโต้กลับด้วยนะฮะแต่สเปนนี่ผมว่าถ้าลุกขึ้นหมดเจอโต้กลับถ้าก็มีจังหวะเฉียบคมก็มีโอกาสโดนนะฉะนั้นคู่นี้อาจจะเสมอกัน 1-1 อ๋อถ้าเอาผ้าปิดตารอเลยพ่อนอนเพราะว่าแตงก็กลัวมันเหนียวเหมือนกันนะครับมีแต้มทั้งคู่สบายเอาเหนียว 1-1 4แต้มเข้ารอบทั้งคู่สบายกว่านะครับนะฮะแต่สเปนไม่คิดอย่างนั้นหรอกแต่อิตาลีคิดอย่างนั้นแต่อิตาลีต้องการ1แต่สเปนต้องการ3ครับได้จบๆไปใช่นะครับแต่ผมว่าก็อ่ะขอเป็นสเปนแล้วกันยังขอให้สเปนจบๆไปนะฮะนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ